เจมส์บานแล้วก็ญาญ่าวัสยานะคะเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะก็ไปร่วมงานวันสื่อสารแห่งชาติเน็ต2015นะคะซึ่งทางช่อง3เองก็ยกทัพนักแสดงไปมอบความบันเทิงมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีการเปิดบูธกันด้วยนะคะไปติดตามกับคุณโสภิดาสุขันโทค่ะคุณแหม่มคุณสายฝนคะบรรยากาศงานวันสื่อสารแห่งชาติหรือเน็ต2015ก็คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะที่บูธช่อง3ของเรานะคะก็ส่ง2นักแสดงดังเจมมาและญาญ่าอุรัสยามามอบความบันเทิงค่ะโดย2นักแสดงเจมมาและญาญ่าก็ได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงพิธีเปิดงานที่ในงานมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตโลกดิจิตอลโดยช่อง3 4สถานี3ช่องดิจิตอลผนึกกำลังช่อง3อนาล็อกช่อง3 HD 33ช่อง3 SD 28ช่อง3 Familyช่อง13รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียมาเปิดบูธด้านหน้าแพนเนอรี่ฮอลล์พร้อมทีมผู้ประกาศข่าวศิลปินดารามาสลับสับเปลี่ยนมอบความบันเทิงซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเจมมาและญาญ่าก็ได้มาเล่นเกมพร้อมพูดคุยแนะนำช่องทางต่างๆในการรับชมช่อง3ทั้ง4สถานีค่ะมาเรียนรู้แล้วก็มาได้รับข้อมูลจากพิธีการวันนี้ครับผมได้รู้ข้อมูลใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยได้รู้มาก่อนค่ะแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าประเทศไทยเราจะก้าวหน้าในทางดิจิตอลยังไงบ้างใช่ตอนไม่ได้มาแค่2คนนะคะเพราะจริงๆตอน3โมงจะมีอีกทีมนึงมาพี่เกียร์ของผมครับพี่เกียร์บริณทรจะมาได้เงาจันทร์จะมานะครับผมมีผลงานจะมาแนะนำครับผมละครเรื่องข้าบดินจะกลับมารีรันครับผมวันที่10นี้ทางช่อง3 SD ช่อง28นะครับจากทุ่ม5ทีเป็นต้นไปครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมางานเน็ต2015นะครับมาก็จะได้ประโยชน์มากมายนะนอกจากจะมีบูธช่อง3ของเราแล้วนะครับข้างในในงานมีอีกมากมายที่เป็นทุกอย่างเกี่ยวกับดิจิทัลครับแล้วก็ทางบูธของช่อง3นะคะจะมีกิจกรรมแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายๆท่านนะคะมาเสิร์ฟความสุขให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานค่ะก็อยากจะให้มากันเยอะๆนะคะจะได้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับยุคดิจิทัลนี้ค่ะสำหรับงานวันสื่อสารแห่งชาติหรือเน็ต2015จะมีขึ้นจนถึงวันที่9สิงหาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะโสภิดาสุขันโทรายงานค่ะถ้าอยากรู้ว่าช่องของเรานะคะมีรายการมีอะไรใหม่ๆกับคุณผู้ชมนะคะก็ไปชมกันได้ที่บูธของเราแล้วไม่ใช่มีศิลปินดาราไปร่วมงานวันนี้แค่วันเดียวนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะมีดาราจากช่อง3ค่ะอีกหลายเรื่องเลยนะคะไปร่วมมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ไปร่วมงานนี้นะคะ